English afternoons ยังไม่เลิกยังไม่เลิกยังแบบว่าช็อกกระจายอยู่นะฮะต้องบอกว่าหูเป็นปรากฏการณ์เหลือเกินนั่นคือ shock till you drop คือแบบลดในลดอะ11 11คือแบบทุกเพจทุกร้านทุกที่จะออนไลน์ออฟไลน์คือแบบลดร่วมมากเพราะฉะนั้นทุกคนก็คงต้องเจออาการนี้เหมือนกันใช่ไหมคะ Go to shop ถล่มทลายกระจุยกระจายเนี่ยนะคะก็คือ go on a shopping spree ยกตัวอย่างเช่น I'm going on a shopping spree อย่างเงี้ยได้แต่อันนี้คือช็อปเรียบร้อยแล้วไง I went on a shopping spree ก็แบบไปถล่มมาเรียบร้อยแต่หลังจากนั้นสิคะอาการที่เกิดขึ้นก็คือใช้เงินจนหมดนั่นเองนะคะเอา verb to ใช้เงินจนหมดไปค่ะอย่างแรกแน่นอนอะไรที่มันหมดเนี่ยเราก็ใช้ out of ใช่ไหม I'm out of cash I'm out of cash ก็คือหมดเงินค่ะหรือจะบอกว่า I'm running out of cash ก็ได้ I'm fast running out of money I'm fast running out of money ก็คือแบบโอ้โหปุ๊บเดียวไปหมดเลยจ้าอย่างนี้หรือถ้าเกิดจะบอกว่าใช้เงินจนหมดก็ I've spent ก็ได้นะ spend ใช่ไหมที่แปลว่าใช้เงินอ่ะ I've spent all my money I've spent all my money all of them all of it seriously แต่บางทีการช็อปไม่ได้มาในรูปเงินสดเสมอไปนะคะมันมาในรูปของ credit card จิ้มบัตรเครดิตอย่างนี้ก็บอกได้เหมือนกันค่ะว่ารูดจนหมดตัวหรือว่าใส่รหัสบัตรหมดตัวเลย I've maxed out my credit cardI've maxed out my credit card ก็คือการ max out หมดทุกสิ่งจ้ะเครดิตการ์ดฮะโอเคโอเคขอบคุณมากเออใช่วงเงิน max มากเต็ม max ที่มีอ่ะคือหมดนะไม่ใช่มีเต็มใช้เต็ม max มากอ่ะสุดท้ายและการเวลาเราไปช้อปปิ้งหรืออะไรก็ตามแต่ตื่นเต้นกับสิ่งใดมากๆมันก็ต้องมีนะคะว่าเกินเรื่องอะไรที่มันแบบเกินเลยหยุดยั้งตัวเองไม่ได้เลยเนี่ยนะคะก็สามารถบอกได้ว่า I've got carried away I've got carried away at the sale and now I've got no money left I've got no money left ก็คือถูก carried away เหมือนถูกนั่นแหละมันเกินเรื่องมันเกินเลยนะคะ I've got carried away at the sale อ๋อหรืออีกอันนึงจะใช้คำว่า overboard ก็ได้ค่ะ go overboard ก็คือการ go เกินเรื่องเช่น Yeah I may have gone a little overboard at the sale and now I've got no money left เนี่ยค่ะอย่างที่เห็นนะคะนี่คือการประหยัดแอร์กินข้าวนอกบ้านที่แท้ trueเดี๋ยวจะเอาข้าวมาเสิร์ฟตรงนี้แหละน้ำตาจะไหลประโยคพวกนี้เนี่ยก็เก็บเอาไว้พูดแต่ไม่ใช่พูดเพื่อตอกย้ำตัวเองนะคะพูดเพื่อที่จะได้หาเงินมาเอามาข้าวมากินข้าวนอกบ้านกัน